อันจะปวดตรายพบอันหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมอภิวาทซึ่งพระธรรมพุทธภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ไหมครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะบอกถึงผมเป็นคนที่ชอบดูหนังตลกร้ายนะครับแบ็คคอมเมดี้อย่างเงี้ยผมก็เลยคิดพล็อตเรื่องนึงขึ้นมาพอดีวันนั้นเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่งดื่มอยู่กับทีมงานอยู่คนนึงแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องตลกร้ายมันเราจะทำยังไงดีวะทีนี้ผมก็เลยนึกเรื่องเวลาคนเราอารมณ์ร้อนนะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนเราที่เวลาอารมณ์ร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดเรื่องราวมากมายได้เยอะมากกว่าที่เราคิดมากๆเลยครับเคยไหมฮะแบบบางทีเราแบบอารมณ์ร้อนตอนเช้าใช่ไหมครับขับรถออกไปเนี่ยหัวเสียทั้งวันนะครับเราก็จะไปทำให้ขับรถเนี่ยบางทีก็ด้วยความอารมณ์ร้อนอาจจะเดือดเฉียวชนเสร็จเจออะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเรื่องแบ็คบาร์เหมือนกันครับมันจะเรื่องเกิดที่ร้านแห่งนี้นะครับคือเป็นเหตุการณ์วันเดียวเลยครับผมก็คือด้วยตัวพี่ปูแบ็คเฮดนะครับตัวพระเอกเนี่ยเขาจะเป็นนายตำรวจใหญ่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะไปเจอเหตุการณ์โดนพักงานโดนอะไรมานะครับสิ่งที่เขาทำมาต่างๆเนี่ยก็เริ่มถูกโป๊ะขึ้นนะครับด้วยความที่เขาเป็นตำรวจที่สีเทานะครับผมทีนี้เนี่ยพอวันนึงที่เขาเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็ได้เกิดการรวมตัวของคนที่เขาตั้งใจจะมาเคลียร์ปัญหานี้โดยการที่เขารู้สึกว่ามีหนอนบ่อนไส้เขาพยายามจับผิดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามเคลียร์ทุกคนแต่การที่เขารวบรวมทุกคนมาเนี่ยทำให้เหตุการณ์มันยิ่งแย่ลงไปแทนที่มันจะดีขึ้นหรือจะเคลียร์เนี่ยกลายเป็นเกิดโศกนาฏกรรมบางอย่างในร้านแห่งนี้ครับก็คือเป็นอย่าเล่าหมดอย่าเล่าหมดเลยไม่ได้คนดูเรื่องนี้จะได้อะไรบ้างผมคิดว่าน่าจะเป็นสติครับคนเราเนี่ยถ้ามีสตินะครับมันจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าการตัดสินใจโดยการที่ทำอะไรพลการนะครับใช้อารมณ์เป็นหลักเนี่ยก็จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มันแย่ลงไปกว่าเดิมอีกฮะก็ถือว่าเป็นข้อที่ดีๆเหมือนกันในเรื่องนี้ใช่ครับผมแล้วขออนุญาตถามถึงนางเอกใหม่นิดนึงค่ะครับใช่ไหมครับค่ะวันนี้เป็นนางเอกใหม่เลยรู้สึกยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้คือตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคือน้ำอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของน้ำแล้วก็มองกล้องก็ได้แบบมีพี่ๆหลายๆคนนะคะคอยช่วยสอนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ครับมากถึงมากที่สุดค่ะแล้วเราทำยังไงถึงจะแบบคลายความกดดันไปได้คือเราคิดว่าแบบเราทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพูดยังไงดีคือน้ำคิดว่าทุกอย่างมันมีความกดดันอยู่แล้วแล้วก็ความคาดหวังอยู่แล้วเนาะน้ำคิดว่าน้ำพยายามให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ไปกดดันตัวเองให้มากอะไรประมาณนี้ค่ะใช่พี่แบงค์เจนว่าเห็นว่าในเรื่องนี้แอบมีเลิฟซีนเดือดด้วยก็ยังไงด้วยความที่มันเป็นภาพลักษณ์ของแบล็กบาร์นะครับแล้วก็ตัวละครที่จะได้รับก็จะมีความคาสโนวานิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องรอดูว่ามันจะดูเดือดขนาดไหนต้องดูว่าพี่บุ๊คเขาจะใส่ความดูเดือดมาให้แค่ไหนครับผมอยากให้เดือดแค่ไหนฮะแล้วอย่างนี้แล้วข้างหลังเขาโอเคหรือเปล่าก็เราอาจจะไม่ต้องให้เขารับรู้ฮะแล้วเวลาหนังออนที่จะพาเขาไปดูแบบนี้คะก็คงเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะต้องดูกับมันดูเดือดแค่ไหนครับผมแต่มีการเกริ่นไว้แล้วใช่ไหมคะมันจะมีนะจริงๆเรื่องการรับการแสดงอะไรต่างๆเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของงานมากกว่าซึ่งเขาเองก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ครับแล้วขอถามเจ้าของค่ายครับผมเชิญครับท่านเจ้าของครับมาเชิญจากที่เคยเป็นซีรีส์สองเรื่องค่ะปีนี้มันเป็นทางผู้กับทางผู้กับแล้วทางใครทางผู้กับก่อนทางผู้กับอ๋อนี่ครับกดด้วยค่ะอะไรครับครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายเราทำซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกว่าการถ่ายทำมันก็ค่อนข้างคล้ายๆหนังอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หนังซะเต็มที่นะพี่ตั๊กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัดเราทำกับพี่ตั๊กมาตลอด2เรื่องตั้งแต่ซีรีส์นะทีนี้เราก็ทำหนังด้วยกันแล้วมันในปีนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะทำอะไรได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าคนที่ได้ดูซีรีส์ที่ผมทำไป2เรื่องก็ค่อนข้างจะแรงดักพอสมควรเหมือนกันสำหรับซีรีส์ด้วยกันทีนี้ถ้าเป็นหนังผมก็จะทำให้เต็มที่ฮะแล้วพี่ตั๊กนะคะเรื่องนี้ลงมาถ่ายเองเลยก็ปกติผมก็ไม่ได้ถ่ายหนังให้ใครนะแต่หนังของมุกเนี่ยลงมาถ่ายให้ก็ถือว่าใช่ฮะปกติก็จะเป็นผู้กำกับ
ช่ไหมฮะโปรดิวเซอร์ปกติแต่เรื่องนี้ขอถ่ายเองเลยขอถ่ายเองครับผมได้ครับก็เดี๋ยวฝากให้ทางค่ายเป็นค่ายใหม่ด้วยนะครับแนะนำค่ายใหม่หน่อยไงก็ฝากค่ายของหนังใหม่ๆนะครับเราเป็นค่ายใหม่ๆนะครับแต่ว่ามีท่านผู้กำกับที่มีฝีมือนะครับมีทั้งบุ๊กมีทั้งพี่ตั๊กนะครับที่ช่วยในการทำหนังเรื่องนี้นะครับ M Star Film นะครับฝากไว้นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวผมฝากด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวฝากก็เหมือนกันฝากแบ็คบาร์ด้วยนะครับ อันนี้มีนหน่อยมีนนี่เป็นนี่เป็นเน็ตไอดอลที่ผมภาคภูมิใจมากครับฝากรายการนะครับโอฮาน่าครับผมฝากหนังด้วยฝากหนังฝากหนังฝากหนังทางแบ็คบาร์ด้วยครับฝากร้านแบ็คบาร์ด้วยครับพี่เหมยหน่อยพี่เหมยอันนิดนึงฝากด้วยค่ะทำหน้าที่ดีมากตั้งใจว่าจะฉายต้นปีหน้าเลยครับต้นปีหน้าครับผมใช่ไหมครับครับถ่ายทำอยู่ครับผมก็จะถ่ายเสร็จในเดือนนี้แหละครับสิงหาเดือนนี้แหละครับก็อยากฝากหนังภาพยนตร์เรื่องแบ็คบาร์ด้วยนะผมเชื่อว่ามันจะมีความแปลกใหม่กว่าหนังไทยทั่วไปด้วยพล็อตด้วยอะไรมันเป็นหนังพล็อตนะฮะแล้วก็ถ่ายโดยการที่พยายามออกนอกกรอบหลายๆอย่างด้วยบทแต่ละอย่างก็ค่อนข้างแรงแล้วก็แรงสุดเหมือนกันนะฮะตลกก็ตลกสุดก็เรียกว่าตลกร้ายบ้านเราครับก็อยากฝากด้วยจริงๆครับตั้งใจมากๆครับครับผมขอบคุณครับครับกับบทบาทปุ๊นะครับในเรื่องแบ็คบาร์นะครับอ่านบทแล้วนะครับอ่านบทแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เรียกว่าน่าจะเป็นอีกบทหนึ่งที่สร้างความเครียดให้กับตัวแสดงพอสมควรเพราะว่าจริงๆนะผมก็เล่นมาหลายๆบทบาทแต่บทนี้น่าจะเป็นบทที่ค่อนข้างจะจริงจังและซีเรียสที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็น่าจะเป็นบทที่โกงสุดขีดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นคนเลวสุดขีดเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยสำหรับพี่ปูเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเล่นกับลูกซี่ด้วยนะครับเล่นกับแฟนด้วยทีนี้เนี่ยในเรื่องนี้เล่นคู่กันด้วยหรือเปล่าครับในเรื่องเรียกได้ว่าเล่นเป็นแฟนนะฮะก็เล่นเหมือนโลกเสมือนโลกจริงนะฮะแต่ว่าในเรื่องก็น่าจะเป็นกับคาแรคเตอร์ของตัวตนและตัวคาแรคเตอร์ของปูเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวจริงแล้วเนี่ยก็ถ้าจะเรียบร้อยนะครับดูแลเอาใจใส่ผู้หญิงดีครับแต่ว่าบทบาทของปุ๊นี่เร็วได้ใจฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจใจนะใช้ผู้หญิงค่อนข้างจะเปลืองด้วยแล้วก็ใช้เพื่อนเปลืองมากๆด้วยเช่นกันทีนี้สำหรับนุ๊กเล่นคู่กันครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับในเรื่องของไอ้ความรู้สึกส่วนตัวของพี่ได้ร่วมงานครั้งแรกง่ายๆอ่ะไอการถ่ายภาพนิ่งเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยยังเขินเลยอันนี้เล่นด้วยกันแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันแบบฉันชู้สาวด้วยแล้วก็มันมีหลายๆซีนที่เราลองอ่านดูแล้วเนี่ยมันเป็นเสมือนซีนที่กึ่งที่จะเป็นเลิฟซีนด้วยซ้ำไปนะฮะยากอะครับเรื่องนี้เพราะว่าตัวตนผมไม่ค่อยเป็นคนแบบนี้โรแมนติกเลยสักนิดนึงเลยฮะแต่ว่าเอาง่ายๆมันก็น่าจะง่ายๆเลยมันก็น่าจะเป็นไปได้อะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วก็โอเคค่อนข้างจะรู้มือกันอยู่บ้างพอสมควรแต่ไม่ใช่เรื่องเลิฟซีนนะจะเป็นเรื่องการรับส่งบทกันครับทีนี้อยากฝากหนังเรื่องแบ็คบาร์อย่างไรบ้างครับพี่ต้องบอกว่าแบ็คบาร์เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่เรียกได้ว่าเป็นหมู่เขาเรียกว่าเหล่าเพื่อนฝูงมารวมตัวกันแล้วมาทำหนังเรื่องนี้กันแล้วมีความตั้งใจอย่างมากๆนะที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาแบบที่ผมคิดว่าเรื่องบทก็หนึ่งละเรื่องบทนี้ก็สำคัญนะครับเป็นบทที่ผมว่ามันน่าติดตามแล้วก็มันมีเชิงของการสืบสวนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวแสดงแต่ละคนนี่ก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องนะฮะเอาง่ายๆก็ปุ๊ไปเล่นกับใครก็แล้วแต่หรือว่าปุ๊ไปพูดคุยกับใครแล้วแต่เป็นเรื่องทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนักแสดงครับพี่จอนหรือว่าพี่สายเชียร์พี่อู๊ดหรือหลายๆคนที่มารวมตัวกันในเรื่องนี้มันน่าติดตามล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณพลาดเนี่ยเสียดายนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ